ทำนายดวงชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2566ท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีเมษกับลัคนาเมษค่ะเอก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่ดูทำนายดวงแบบคร่าวๆนะคะคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงทั่วไปค่ะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สวยงามท่านจะมีความสุขมากขึ้นบอกได้เลยในเดือนมิถุนายนท่านจะมีความสุขสนุกสนานมากขึ้นเป็นเดือนที่ท่านจะล่าเริงแจ่มใสมีจินตนาการมีหัวทางด้านครีเอทีฟท่านจะมีหัวทางด้านแฟชั่นความสวยงามหรืออาจจะเป็นช่วงที่ท่านน่ะจะมีความสนใจทางด้านการออกแบบตกแต่งภายในงานด้านครีเอทีฟงานด้านศิลปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ท่านทำบุญให้ท่านมีเทวดาประจำตัวที่อยากเห็นท่านเนี่ยมีความสุขท่านจะมีเสน่ห์ในตัวมากคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะได้ลูกสาวสาวโสดให้ระวังจะมีผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วมาจีบเป็นช่วงที่ท่านเสน่ห์แรงมากจะเป็นเรื่องของเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะงานที่ท่านทำในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างดีโดยเฉพาะท่านที่ทำงานด้านศิลปะงานด้านศิลปะจะเจริญรุ่งเรืองมากเช่นดาราศิลปินนักร้องนางแบบท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานท่านที่ทำงานอิสระธุรกิจส่วนตัวก็จะมีคนให้ความสนใจมากท่านควรลดความตนีทีเหนียวทำบุญแล้วจะประสบความสำเร็จให้ท่านทำสังฆทานแก้เคราะห์มีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ตั้งครรภ์จะมีการเดินทางนะสำหรับท่านที่ทำราชการเนี่ยท่านที่ทำราชการน่ะจะมีคำสั่งอาจจะถูกสั่งโยกย้ายจะถูกโยกย้ายให้ไปอยู่พื้นที่อื่นหรือแบบคล้ายๆกับว่าโดนสั่งย้ายอ่ะเช่นเป็นตำรวจแล้วก็โดนสั่งย้ายในเรื่องหวยการพนันเนี่ย
เล่นได้มีสิทธิ์ถูกหวยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าเป็นช่วงที่ท่านน่ะจะมีความสุขสนุกสนานล่าเริงให้ไปไหว้ขอพรจากกุมารทองเนี่ยจะถูกหวยจะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยๆงานทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยความทะล่าพะลื่นคุณจะมีความสุขกับการร้องเพลงร้องคาราโอเกะหรืออาจจะเกี่ยวกับการเล่นเครื่องดนตรีให้ไปไหว้พญานาคสีดำที่วัดแล้วก็พยายามทำบุญน่ะจะมีโชคมีลาภดีท่านที่อยากมีลูกเนี่ยก็มีเกณฑ์จะตั้งครรภ์และน่าจะเป็นลูกชายโดยส่วนตัวเอ๋มองว่าคุณก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในบางท่านเนี่ยอาจจะโดนสั่งย้ายอ่ะเช่นตอนแรกเป็นพนักงานบัญชีอยู่สาขานี้เขาก็อาจจะสั่งย้ายคุณนะเออเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่แบบเหมือนมีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายงานอะไรสักอย่างอ่ะเกี่ยวกับการยกย้ายอ่ะเช่นตอนแรกอยู่สาขาศรีนครินทร์เขาอาจจะสั่งท่านให้ย้ายไปอยู่แถวสุขุมวิทหรือไปอยู่สาขาอื่นอะไรแบบนี้ได้แต่ก็เป็นช่วงที่ท่านมีความสุขแต่คุณน่ะก็ค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ท่านเจ็บปวดเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะเป็นคนเจ้าชู้มีเจ้าของแล้วมาจีบอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีผัวอยู่แล้วมาชอบผู้หญิงที่มีผัวอยู่แล้วมาจีบผู้ชายที่มีเมียอยู่แล้วเนี่ยมาชอบมันก็เลยทำให้ท่านน่ะกุ้มใจและปวดหัวท่านค่อนข้างจะเครียดในเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นปัญหาอยู่แต่สุขภาพของท่านในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นท่านจะแข็งแรงขึ้นเป็นเดือนที่แบบจะมีเรื่องความรักเข้ามาอาจจะได้แฟนเป็นทหารตำรวจข้าราชการแฟนเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาถือว่าดวงดีค่ะแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องการถูกหวยมีดวงเรื่องการถูกหวยด้วยนะคะที่ดูจากในไพ่เนี่ยเหมือนกับว่าเออทำไมมันไปเกี่ยวกับว่าคุณอยากจะขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมในเวรอ่ะอันเนี้ยมันเป็นไพ่ที่หมายถึงการขออโหสิกรรมนะส่วนอันเนี้ยก็เหมือนแบบตายแล้วเกิดใหม่อ่ะอันนี้ก็หมายถึงศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวอันนี้คือคุณน่ะอยากจะเก็บตัวทำงานอะไรมากกว่าเหมือนกับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอยากจะขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรท่านต้องการจะขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรที่ท่านเผชิญท่านต้องการที่จะให้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันจบลงด้วยดีมันเป็นเหมือนคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากจะคุณมีศัตรูนะเหมือนคุณอยากจะให้ศัตรูของคุณน่ะเขาไปให้พ้นจากชีวิตคุณต้องการที่จะเก็บตัวทำงานอะไรของคุณมากกว่าคุณมีศัตรูนะแต่คุณไม่ค่อยอยากจะทะเลาะกับใครอ่ะคือคุณน่ะมีศัตรูแต่ว่าคุณไม่อยากทะเลาะกับใครคุณต้องการให้คนเนี่ยรักและเข้าใจคุณ
คุณอยากใช้ชีวิตแบบสบายสบายชิวๆอ่ะคุณต้องการความสุขสบายทางใจหรือให้พูดอีกแง่หนึ่งอ่ะก็คือเหมือนแบบคือคุณน่ะต้องการให้คนน่ะแบบเข้าใจคุณน่ะว่าคือคุณน่ะอยากจะรักษาสุขภาพของตัวเองอ่ะให้แข็งแรงคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสบายสบายอะไรเงี้ยอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับคนที่ตัวเองรักเหมือนกับแบบสบายสบายอ่ะมันคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบถ้าอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจอ่ะคุณก็อยากจะอยู่กับที่นั่นน่ะมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคือคุณน่ะไม่ต้องการที่จะแข่งแย่งแข่งขันอะไรกับใครคุณไม่ได้ต้องการที่จะแข่งแย่งแข่งขันเอาชนะใครคุณอยากมีชีวิตแบบสบายสบายชิวๆอ่ะเหมือนกับว่าอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยากจะมีความสุขแบบสบายๆไม่จำเป็นต้องรวยมากแต่ขอความสบายใจคุณต้องการให้คนน่ะรักเนี่ยต้องการให้คนรักและเข้าใจต้องการความสบายใจคุณต้องการอยู่กับคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะคุณอยากจะอยู่กับคนที่แบบเขาอ่ะยอมรับในตัวคุณแล้วอยู่กับคุณแล้วสบายใจอ่ะคุณต้องการอยู่กับคนที่แบบเข้าใจในตัวคุณแล้วก็เมื่ออยู่กับคนคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณทุกข์ใจแต่ทำให้คุณเนี่ยสบายใจคุณต้องการความสบายใจคุณต้องการความรักแล้วก็คุณต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนี่คือความปรารถนาของคุณเหมือนกับว่าคุณเบื่อเกี่ยวกับการแข่งแย่งแข่งขันการแบบชิงดีชิงเด่นอะไรสักอย่างนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องทุกข์ใจสาหัสในด้านหวยหรือการพนันก็เล่นได้ให้ซื้อหวยกับคนอายุน้อยกว่าจะมีโชคมีลาภนะคะให้ซื้อหวยกับคนอายุน้อยกว่าก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาคุณควรหันมาปรับปรุงตัวเองให้มีระเบียบวินัยให้รักษาเวลาเที่ยงตรงให้ขยันทำงานถ้าอยากให้อะไรอะไรดีขึ้นก็ต้องกล้าเอ่ยปากพูดออกไปปัญหาทุกอย่างมันถึงจะจบลงด้วยดีสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษโชคดีค่ะ